สวัสดีครับ VCR Travel Special EP 15มาแล้ววันนี้เราอยู่ที่ไหนไบเลนสวยงามเลยฮ่าฮ่าวันนี้เราจะมารีวิวไบเลนที่สวนรถไฟกันดูครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เข้ามาไบเลนที่สวนรถไฟนะครับก็อยากจะมาดูว่าการจัดการเป็นยังไงดีไหมตอนนี้เราอยู่ที่เส้นไบเลนรอบนอกสวนนะครับก็เข้าใจว่ามันจะพาเข้าไปที่สวนนะเส้นเนี้ยครับตอนนี้เราอยู่ที่ไบเลนแล้ววันนี้มิชชั่นเราจะลองปั่นหนึ่งรอบนะครับแล้วก็กลับบ้านไปหากาแฟดริปกันเส้นทางในส่วนรถไฟนี้ร่มรื่นมากดูดิร่มรื่นสุดๆเหมาะกับพาเด็กๆมาปั่นจริงๆเลยเขาบอกว่ารอบหนึ่งได้ประมาณสัก4โลนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูมาโซเวก่อนมาโซเวก่อน EP 15สวนรถไฟโอ้ยอย่างดิบตรงเนี้ยเฮ้ยทำเล่นไหมนะสวยนะเนี่ยผมว่าเหมาะกับพวกเสือภูเขาหรือว่าไฮบริดจ์นะเฮ้ยล่มมากอ่ะสวย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 เลยมีสะพานด้วยโอ้โหดูอ่ะไปต่อครับโอ้โหตรงนี้สวยเลยอ่ะครับเส้นทางก็จะปั่นสวนกับทางวิ่งทางวิ่งอยู่ข้างขวาแล้วก็ปั่นด้านซ้ายโอ้โหนี่สวยมากครับไม่ใช่ป้าผมว่าที่นี่ดีนะฟินอยู่เลยอ่ะใส่ต้องสองรอบคนมาวิ่งเยอะแยะเลยด้านขวาเป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์สนามเทนนิสบาสเกตบอลแจ่ม
ก็ข้างนี้ก็เป็นเรียบเมนบึงนะบึงยาวเลยข้างๆเป็นสนามเทนนิสอีกเฮ้ยทำเป็นเล่นไปกรุงเทพนะเนี่ยกรุงเทพทำเป็นเล่นไปสวนนี้ไม่มาไม่รู้จริงอ่ะก็ครั้งแรกของผมอีกอ่ะเดี๋ยวจะพาสมาชิกมาทดลองกันผมว่าที่นี่ดีดีจริงตอนนี้เราหนึ่งรอบแล้วครับก็เดี๋ยวจะอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็วนออกแล้วก็กลับละลองดูร้านหนึ่งอยากมาวันนี้เขาเรียกว่าดิฟนิฟคาเฟ่เราลองไปดูว่าร้านนี้เปิดตอนวันนี้ดิฟอะไรสักอย่างตรงนี้ได้บรรยากาศแบบเก่าชิวๆดูยังไม่เปิด10โมงตอนนี้เพิ่ง8โมงก็เดี๋ยวเราค่อยไว้มาใหม่ครับเขาปิดถึง2ทุ่มเราก็กลับก่อนแล้วกันนะตอนนี้เราอยู่แถวๆชุมชนปฏีจีนตอนนี้เราก็อยู่เรียบสะพานปูนเรียบแม่น้ำเจ้าพระยาแถววัดประยูนนะครับแล้วก็จะมุ่งหน้าไปวัดกัลยาจะได้กินกาแฟกันขอบคุณครับป้าสุดๆฟินวันนี้เราก็ออกจากบ้าน6โมงเช้าเราไปวนที่สวนรถไฟนะครับสวนรถไฟพาร์คเข้าไปวน2รอบแล้วก็กลับมาหากาแฟกินแถวบ้านเรา
อันนี้เป็น EP พิเศษนะครับสำหรับวันหยุดวันนี้เราซ้อนเลยคราวที่แล้วเราไปบางกระเจ้าวันนี้เราก็มาสวนรถไฟนะครับเป็น EP 15เดี๋ยวมีต่อครับเดี๋ยวมีต่อครับไม่ได้ห้ามเห็นเรากลับมาใหม่อีกครั้งครับเพื่อมาดูร้านกาแฟ Deep Root Cafe ถ้าเปิดหรือเปล่าครับเราก็ได้มาร้านนี้แล้วครับ Deep Root Cafe เดี๋ยวเรามาดูข้างในว่าข้างในมีอะไรบ้างอันนี้เป็นเช็คอินพอยท์ที่อยู่ใกล้บ้านมากแล้วอยากมานานแล้วร้านเปิดทุกวันพุธถึงอาทิตย์ตั้งแต่10โมงถึง2ทุ่มนะครับก็ร้านจะเป็นสไตล์หน้าร้านครับสไตล์ดิบๆก็มีไปดูข้างในช่วยครับเล็กๆมีบาร์ครับแล้วก็สวยงามครับร้านก็ไม่มีแอร์นะครับแต่ดูแล้วน่าสนใจมากอ้าวเจอลูกค้าคนนี้ผมเลยสวัสดีครับรับประทานอะไรครับวันนี้ผัดไทยกุ้งสดค่ะกับอะไรครับมีชากัญชงด้วยนะคะชากัญชงเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองชากัญชงที่ Deep Root Cafe กันครับเมนูใหม่ของเขาวันนี้นี่ครับนี่ดูโลโก้ Deep Root ได้ครับคนเป็นร้อนนะได้ครับอันนี้เจ้าของร้านนะครับชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับชื่อรูทครับครับแอร์พี่อยู่ VCR Travel เป็นเกี่ยวกับจักรยานใช่ๆๆเป็นแล้วมีทริปบ่อยไหมครับก็มีอยู่ใน YouTube อ่ะครับเป็นมีเอพิโซด14เองของพี่เป็นแบบเป็นกลุ่มพี่เลยอะครับใช่ครับเป็น VCR Travel เนี่ยย่อมาจากพี่จัดงานวิ่ง Bangkok Canal Run ครับมันเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือเป็นวิ่งเรียบคลองแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยจัดมา5ปีละงานวิ่งนะก็เลยมาว่าจะมาทำงานวิ่งแล้วก็พาท่องเที่ยวด้วยก็คือก็เลยตั้งจุดขึ้นมาเป็น VCR Travel แยกออกมาจากงานวิ่งแต่ส่วนใหญ่จะจัดแถวบางมดไอ้คลองเรียบคลองพุทธบูชาเขาเริ่มวิ่งตั้งแต่แถวๆนั้นใช่ไหมครับใช่ครับของผมไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นเกม RC ได้ไหมที่นี่ครับจะมีเกมผจญภัยเออหรอจะเป็นเกมเดินโอเคเขาทำไว้3ภาษาเลยมีทั้งไทยอังกฤษญี่ปุ่นนะครับครับรวมสถานที่รอบๆมีทั้งหมดอยู่ในหนังสือเล่มสีเหลืองนะครับเดี๋ยวพี่ไปดูก็คือจะเป็นเหมือนกับกิมมิก RC ตามเช็คพอยต์เนี่ยเป็นจริงๆอ่ะเป็นเหมือนกับว่าแผนที่ผจญภัยที่เขาจะไม่มีรูปภาพแต่เขาจะบอกเป็นตัวเลขเช่นสมมุติว่าเจอทางแยกคุณเลี้ยวซ้ายก็ให้เปิดไปหน้า5เลี้ยวขวาเปิดไปอีกหน้านึงเหมือนกับเพื่อที่จะหลงอะไรเงี้ยครับมีคนเล่นอ่ะมีแล้วมีส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาติกับคนญี่ปุ่นเขาจะชอบเล่นใช่พี่เห็นร้านนี้จากญี่ปุ่นใช่ใช่เติมบ้านพี่อยู่ตรงนี้เองแถวถนนวังเดิมอ๋ออยู่นี่ตรงนี้เองใช่เยี่ยมเลยดีครับเดี๋ยวมีอะไรให้ทางร้านช่วยเมื่อเช้ามาแล้วรอบนึงปั่นมาอันนี้ก็จะมา8โมงก็เลยกลับไปใหม่กลับไปบ้านก่อนแล้วก็ถึงแวะมาพาแฟนมาดูใช่ที่ร้านจะเปิด10โมงหยุดจันทร์อังคารนะครับตอนนี้ดีครับครับ
แล้วก็มีจักรยานให้ยืมด้วยสำหรับคนที่ไม่มีจักรยานมาก็สามารถยืมปั่นได้ส่วนใหญ่คนมาจะต้องเดินหาปะใช่ก็ร้านเนี่ยจะถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์จะสามารถเข้ามาที่ร้านได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นรถยนต์จักรยานมอเตอร์ไซค์ได้ถ้ารถยนต์ก็จะต้องเดินมาทางนู้นใกล้สุดขอบคุณครับครับผมมากเฮ้ยโอ้โหนี่น่ากินนะเนี่ยของเขาเนี่ยเดี๋ยวเราลองชมชิมโทษทีชิมอาหารกันก่อนมาแล้วครับเมนูแรกวันนี้ซอฟต์ดริงค์ชากัญชงมีทั้งร้อนและก็เย็นชากัญชงก็เป็นเฮิร์บดริงค์ใช่ไหมครับมีส่วนผสมของใบกัญชาใบกัญชงอ๋อใบกัญชงไม่ใช่กัญชากินแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวจะลองกินดูก่อนโอเคครับลองขอชากัญชงแบบร้อนก่อนทำให้มันสดใจโอ้ลื่นคอเลยอ่ะเขาบอกว่าชากัญชงร้อนเนี่ยช่วยป้องกันโควิดจริงๆนะถ้ากินร้อนๆอ่ะโควิดแล้วชาร้อนคนอร่อยมันร้องแบบเย็นแบบอันนี้แบบเย็นร้อนดีกว่าเย็นนี่ไว้แก้กระหายแต่ร้อนนี่รับรองโควิดไม่เป็นแน่เลยกูเล่นกินสองมาแล้วครับดีฟรูทมีผัดไทยกุ้งสดด้วยนี่เราสั่งมา2จานน่ากินดีนะเป็นผัดไทยโฮมเมดอร่อยใช้ได้ครับเยี่ยมเลยกินเสร็จแล้วต่อด้วยชากัญชงมาครับต่อครับเวียดนามยัสซ่ากินยัสไส่อิ่มแน่เวียดนามยัสซ่าเมนูใหม่คล้ายๆเกี๊ยวซ่าแต่ข้างในเป็นไข่เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันดูเวียดนามยัสซ่าอุ๊ยตัดไม่ออกเวียดนามยัสซ่าครับอร่อยๆกินต่อครับเที่ยงหมดเลยครับมันต้องคนไหมคะแล้วก็มีมันต้องคนด้วยใช่ไหมนี่ถึงไหมครับก็เราออกมาจากร้าน Deep Root Cafe แล้วนะโอ้โหร้านนี้
คนขายเขาได้ใจจริงไว้มาอีกนะครับเราเลยเอาเทคเอาเวย์ดริปกาแฟจากร้านคาเฟ่ดริปรูทออกมากินวันนี้เป็นทริปที่ไม่คิดเลยว่ามันอยู่ใกล้บ้านเรามากเลยเนี่ยใกล้มากสนุกนะครับแล้วก็ที่นี่ดีมากอยากให้มากันเยอะๆจะได้มีกิจกรรมดีๆโอเคงั้นเราก็ขอปิดทริปวันนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกดแชร์ Subscribe VCR Travel ของเรานะครับ EP 15วันนี้เจอกันครับสวัสดีครับ